ขณะที่รัฐมนตรีคมนาคมนะครับจะมีการสรุปรูปแบบการลงทุนรถไฟทางคู่ไทยจีนในสัปดาห์หน้าพร้อมรับมอบเครื่องจำลองวิธีการขับรถไฟเสมือนจริงให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเอาไปฝึกอบรมพนักงานขับรถให้มีความเชี่ยวชาญสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับพลเอกเอกประจินจันตอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าในวันที่10ถึง11มีนาคมนี้ไทยจีนจะมีการหารือโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ขนาดราง 1.435 เมตรเส้นทางหนองคายโคราชแก่งคอยมาบตาพุดและแก่งคอยถึงกรุงเทพรวม873กิโลเมตรซึ่งจะเป็นการประชุมร่วมครั้งที่3โดยในครั้งนี้ประชุมที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดหนองคายเพื่อสรุปรูปแบบการลงทุนการก่อสร้างแผนดำเนินการและการบำรุงรักษาซึ่งก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างไทยและจีนยกเว้นการก่อสร้างการวางระบบรางและระบบอนุสัญญาณที่จีนจะเป็นผู้ดำเนินการโดยภาพรวมก็จะเรียกรูปแบบการลงทุนนี้ว่า EPC นะครับโดยพลเอกเอกประจินบอกว่าไทยจะได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างได้เรียนรู้ระบบเทคโนโลยีจากจีนแต่ยอมรับไทยมีจุดอ่อนในเรื่องการก่อสร้างระบบรางล้อรถจักรส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมท่าเรือปากบาราและท่าเรือสงขลาก็จะของบประมาณส่วนกลาง50ล้านบาทเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างและรูปแบบการลงทุนก็คาดว่าจะบรรจุลงในแผนได้ในช่วงปลายปีนี้และก่อสร้างได้ในช่วงต้นปีหน้าครับตอนนี้ตั้งคณะทำงานในการลงสำรวจพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์นะครับจะทำงานร่วมกับทางจังหวัดสตูลและสงขลาโดยจะของบประมาณส่วนกลางเนี่ยประมาณ50ล้านในการสำรวจแล้วก็ขอความเห็นจากคนในท้องที่นะครับเรามั่นใจว่าการสร้างเท่าไหร่ปรับเวลานั้นจะสามารถรองรับในเรื่องของท่าเรือเนี่ยได้จำนวนมากพอสมควรเป็นท่าเรือน้ำลึกแล้วก็สามารถที่จะทำแลนด์บริดจ์เชื่อมจากปากบาราไปที่สงขลาลดระยะทางในการเดินทางจากมาลากาสเตทเนี่ยอ้อมไปที่สิงคโปร์เนี่ยได้อย่างน้อย2วันตรงนี้ก็คงจะเกิดผลสำฤทธิ์เนี่ยภายในปลายปีนี้ครับนอกจากนี้ครับรัฐมนตรีคมนาคมได้ร่วมพิธีส่งมอบงานวิจัยระบบการจำลองการขับรถไฟและชุดทดสอบการทำงานของหัวรถจักร Trans Driving Simulator ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.โดยมีนายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีและนายพิเชษฐ์ดุรงค์เวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานด้วยนะครับโดยรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์บอกว่าระบบนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระบบรางเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ศูนย์ฝึกอบรมของรฟท.ชำรุดโดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจำพระนครเหนือคิดค้นเป็นการจำลองการขับรถไฟเสมือนอยู่ในห้องขับจริงเพื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้ฝึกพนักงานให้มีทักษะความชำนาญและสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับการดำเนินงานเดินรถในอนาคตเนี่ยเราต้องใช้ช่างจำนวนมากพอสมควรทีเดียวณวันนี้ก็มีวิทยาลัยอาชีวะทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้บูรณาการงานกันหลายๆกระทรวงนะครับโดยที่กระทรวงคมนาคมก็เป็นเจ้าภาพหลักนะครับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็สนับสนุนทั้งในเรื่องของการช่วยพัฒนาบุคลากรไว้ล่วงหน้ากับในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะทำการวิจัยและพัฒนาในขณะเดียวกันเพื่อที่จะช่วยทำให้การพัฒนาในเชิงอุปกรณ์ในเชิงโครงสร้างต่างๆในอนาคตเนี่ยมีการรองรับโดยประเทศไทยมีการพึ่งพาตัวเองในระดับที่เหมาะสมครับโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศนะครับซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจทุกหน่วยงานจึงต้องการพัฒนาให้ระบบการขนส่งมีมาตรฐานความปลอดภัยตรงต่อเวลาและบริการที่สะดวกรวมไปถึงมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบรางภายในประเทศผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ระบบรางต่างๆเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีราคาสูงครับ